ันนี้มาพบกับรายการถ่ายภาพขายกับจอห์นสต็อกเตอร ครับพบกับจอห์นสตั๊กเกอร์อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมานะครับอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพขายนะครับเราจะถ่ายภาพขายกันยังไงนะครับต้องทำยังไงมีกระบวนการยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับเวลาเราขายแล้วนะครับมันจะมีใครมาซื้อบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่ากลุ่มไหนที่เป็นคนที่จะซื้อภาพเรานะครับเรามาดูกันในคลิปนี้แล้วกันครับผมอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีในการถ่ายภาพขายออนไลน์ก็คือกล้องดิจิตอลนะครับถ้าเรามีกล้องดิจิตอลขนาดที่มีคุณภาพภาพ4ล้านพิกเซลขึ้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพส่งขายได้นะครับรวมไปถึงนะครับเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่ออัปโหลดขึ้นไปเว็บเพื่อขายออนไลน์นะครับจากนั้นก็มีโปรแกรมตกแต่งด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าการขายภาพออนไลน์นั้นเราจะขายภาพที่มันเป็นสำเร็จรูปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ควรมีก็คือกล้องอินเทอร์เน็ตและก็โปรแกรมใช้ตกแต่งภาพนะครับหลังจากที่เราอัพโหลดภาพไปขายแล้วนะครับรู้ไหมว่าใครซื้อภาพของเราที่แรกนะครับที่จะซื้อภาพเราไปใช้ก็คือเว็บไซต์นะครับเพราะเว็บไซต์ส่วนมากจะใช้ภาพนะครับจากสต็อกโฟโต้ซะส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องราคาได้นะครับถ้าจะไปจ้างภาพก็คงทำไม่ได้นะครับก็เลยนะครับต้องซื้อภาพสต็อกมานะครับในส่วนของเว็บไซต์ก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บข่าวนะครับเว็บวาไรตี้ทั่วไปนะครับรวมไปถึงโซเชียลด้วยบล็อกนะครับ Twitter นะครับก็จะใช้ภาพจากสต็อกโฟโต้ของเรานะครับที่เราจะขายภาพออนไลน์นี้ก็คือให้เว็บไซต์พวกนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ซื้อภาพสต็อกโฟโต้ของเรานะครับก็คือนิตยสารแมกกาซีนนะครับทั้งเขาก็จะทำบทความเช่นสัก10อะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะมีแบบบทความเฮลตี้อย่างนี้ครับเขาอาจจะซื้อภาพเราถ่ายแอปเปิ้ลเขียวมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับคอนเทนต์นะครับเราไปเปิดดูได้ครับตามนิตยสารตามหนังสือตามแมกกาซีนต่างๆนะครับมันก็จะมีนะครับก็ยังอีกกว้างนะครับการถ่ายภาพขายออนไลน์นะครับยังไม่ตันง่ายๆนะครับฉะนั้นก็มาถ่ายภาพขายออนไลน์กันแล้วกันครับอย่าลืมติดตามนะครับ YouTube Channel ช่อง John Stucker Tutorial นะครับผมพยายามหาเทคนิควิธีการนะครับการถ่ายภาพขายออนไลน์รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่คิดว่าถ่ายแล้วขายได้ขายดีนะครับมานำเสนอเรื่อยๆแล้วกันครับส่วนท้ายคลิปนะครับเรามีแอคชั่นให้ทุกท่านได้นำไปใช้ด้วยแล้วกันครับแอคชั่นอะไรก็ดูได้ที่ท้ายรายการแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ